โรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกค่ะตอนนี้ก็มาฟังคณะกรรมการแล้วครับครูแดนจะเป็นโรงเรียนแรกโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่กรุณาคิดดนตรีไทยๆเราเนี่ยมาร่วมกับดนตรีสากลตรุยก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นระนาดก็ดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็กรุณานำมารวมเพื่อจะให้บรรยากาศตรงนี้มันเป็นเรื่องของความไทยๆก็ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าทำเป็ดตอนช่วงทำเป็ดเป่าสโลจะขึ้นอินโทรมันฟอดไปหน่อยนิ้วมันพลิกก็เลยทำให้ความเพราะขาดไปนิดนึงนะครับรู้สึกว่านักร้องเนี่ยจะกังวลอะไรหรือเปล่าแล้วคำสองคำเนี้ยคลองกับรองเมื่อกี้เนี่ยร้องรองใช้รอเรือถูกไหมคลองก็คือคลองเนี่ยมันผิดอยู่ตรงเนี้ยสองคำดังนั้นคุณทำได้ดีครับตัวป้อมนอกครับเทศบาลวิธีการเต้นวิธีการเต้นคุณไม่เคยติดใจเลยว่าหัวป้อมนอกเนี่ยถือว่าเสียงในพื้นที่รายสวยแต่คุณติดใจอารมณ์เนี่ยกลับมาวางอยู่ที่นักเต้นจริงๆอารมณ์ต้องอยู่ที่โก้โก้เป็นตัวที่ทุกข์ร้อนเป็นตัวที่โศกเศร้าเป็นตัวที่เสียใจตัวประกอบอย่างตัวนักเต้นแค่รับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับโก้ได้แค่สงสารแต่ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยหัวป้อมนอกวันนี้อาจเพลงช้าอาจจะมาด้อยกว่าทุกครั้งวันนี้แค่ยกแรกนะครับหัวป้อมนอกอ่ะขอให้โชคดีครับมาเทพพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะศิลปินแห่งชาติครับอาจารย์ประยงชื่นเย็นต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งผู้คิดมีการพัฒนามีการอย่างคุณแดนว่าเอาเครื่องไทยมาใช้เนี่ยผมชอบมากๆเลยทั้งไทยและสากลรวมกันแล้วเข้ากันดีรวมวงแล้วดีมากครับเพลงที่กระบองฟังฟ้าห่มดินที่เต้นร้องเนี่ยฮะเทียบเคียงกับเจ้าของเดิมเขามีจุดที่แผลนิดๆหน่อยๆตรงที่ว่าคำบางคำออกมาไม่ค่อยชัดนักจะเป็นเพราะเสียงดนตรีมันดังไปหรือเปล่าอะไรทั้งนี้แต่ว่าทุกอย่างในภาพรวมๆแล้วเธอผ่าน 85% โอ้เทพมิตรศึกษาครับคุณชมเป็นชุดสวยนะครับชุดสวยแต่เรื่องนึงคุณอยากจะบอกว่าการที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นการเสี่ยงในรอบที่สำคัญนะครับเราไม่มีกฎว่าคุณต้องเปลี่ยน3ชุด4ชุดนะครับการเปลี่ยนทำไมคุณถือว่าสำคัญก็มีจุดพลาดมีน้องคนหนึ่งขนไก่ไม่ได้ใส่ขึ้นมาที่สีชมพูร้อนๆ นั้นครูเอาคะแนนนะครูหักนะลายเต้นครูโอเคนะฮะลายเต้นครูโอเคมากๆแต่สิ่งหนึ่งครูอยากจะชมวันนี้นักร้องใส่ชุดสีนี้แล้วสวยมากครับอันนี้ครูชมนะครับการจัดวงของโรงเรียนบัวใหญ่จัดได้ถูกต้องตามทฤษฎีการเรียบเรียงเสียงประสานนะครับคือระบบ4x4มีวูดวิน4แล้วก็บราส4อย่างเงี้ยคือถูกต้องมีข้อต้องปรับปรุงคือในตรงที่เป็นอินโทรน่ะมีเสียงคีย์บอร์ดน่ะถ้าปรับเป็นขลุ่ยได้มันจะได้บรรยากาศดีมากเห็นก็พายเรือมาเห็นก็พายเรือมาแต่ผมได้ยินเสียงวิทยาศาสตร์เป็นเสียงวิทยาศาสตร์ดำเนินเรื่องแต่ธรรมชาติของเพลงอ่ะมันอยู่ท้องไร่ท้องทุ่งท้องนาน่าจะเป็นขลุ่ยแท้ๆน่าจะเป็นขลุ่ยแท้ๆหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นธรรมชาติวันนี้ทั้ง3วงเฉพาะเพลงช้าเนี่ยผมคิดว่าน้องไม่พลาดไม่พลาดสักวงเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าคิดว่าครูสลาเป็นคนอีสานและชมคนอีสานด้วยกันนะไม่ใช่นะ คือน้องน้ำกับเพลงน้องน้ำอ้อยพรวิเชียรตรงกันและเลือกเพลงนี้ดีตรงที่ว่าเลือกเพลงที่ให้เปิดโอกาสให้นักร้องตัวเองได้โชว์ความเป็นลูกทุ่งเห็นกันง่ายๆตั้งแต่ขึ้นมาเลยนะรักคนที่เขาแค่ที่คำเดียวนี่ใครเป็นไม่เป็นดูตรงนี้จบถ้าที่ไม่เป็นก็ร่วงแหละนะฮะแต่นี่ที่ทำได้ดีนะครับรักเราดีกว่าชีวาสุขแสนอีกคำหนึ่งถ้าแสนไม่ถึงก็ร่วงอีกเพียงแต่ว่ามันมีปิดคำไม่สนิทหางเสียงเอื้อนไม่ถึงอยู่ 2-3 จุดในตอนแรกๆนะครับพอหลังโซโล่มาทำได้ดีภาพรวมเลยถือว่าทำได้ดีมากครับครับพร้อมครับมาสู่เรียนบัวใหญ่ซึ่งจะเปรียบเทียบแล้วบัวใหญ่คือรุ่นพี่ของทั้งสองโรงเลยบัวใหญ่มานานมากประสบการณ์ล้นพ้นตอนนี้ครูชอบวิธีการคิดงานดูง่ายรู้ว่าทำอะไรสื่อออกมาแล้วเห็นเลยชัดว่าออกกำลังร้องเพลงรักเพลงนี้ครับเรื่องการแต่งตัวครับบัวใหญ่ครูไม่รู้ว่าอ้วนหรือชุดพาอ้วนนะฮะใส่แล้วบวมหมดเลยนะครับ
นักเต้นลูกทุ่งก็ต้องเพียวนะฮะเพียวรมถ้าอย่างนี้ไปเป็นนักเต้นลูกทุ่งมาก่อนขึ้นไม่ได้สักวงเดียวครับส่วนตัวนักร้องน้ำก็ยังเป็นน้องน้ำอยู่นะฮะถึงเราจะช่วยกันยังไงแต่มันคงเป็นเอกลักษณ์ของน้องน้ำแล้วฮะแล้วก็อยากชมว่าบัวใหญ่เธอไม่ใช่เจ้าแม่เพลงเร็วแล้วล่ะเธอจะได้เป็นเจ้าแม่เพลงหวานแล้วเพราะวันนี้เธอทำคะแนนได้ค่อนข้างสูงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบนี้เป็นรอบแรกคือรอบเพลงช้าจะเป็นคะแนนสะสมเราจะนำคะแนนที่สะสมนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ไปรวมกันรอบเพลงเร็วเมื่อรอบเพลงเร็วรวมกับรอบเพลงช้าแล้วก็เอาไปรวมกับรอบเพลงถนัดใครสะสมคะแนนได้มากก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในรอบนี้คะแนนเต็มคือ10นะครับคะแนนน้อยสุดของรอบเพลงช้าคือ 8.7 ครับรองลงมานะครับคะแนนอันดับ2ก็คือ 9.0 8.7 กับ 9.0 ห่างกันมากครับและคะแนนสูงสุดก็คือ 9.1 โอเคนิดเดียว2นี่เบียดกันนะครับเลยและโรงเรียนที่ได้คะแนน 8.7 ได้แก่เทศบาล5วัดหัวป้อมนอกครับส่วนคะแนนที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ก็คือคะแนนสูงสุดนั่นคือ 9.1 ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้ประกาศชื่อต่อไปนี้ก็จะได้คะแนนไป 9.0 หมายถึงว่าเป็นอันดับ2ในรอบเพลงช้าและคะแนนสูงสุดที่ได้ 9.1 ได้แก่พมิตรศึกษาก็เป็นอันว่าลำดับ2นะครับได้ 9.0 นั่นก็คือโรงเรียนบัวใหญ่นะครับรวมคะแนนไม่ได้คิดนะครับครับผมคะแนนก็เป็นอย่างที่เราทราบกันนะครับ 9.1 นั่นก็คือโรงเรียนเทพพมิตรศึกษาจากสุราษฎร์ธานี9.0 นั่นก็คือโรงเรียนบัวใหญ่นครราชสีมาและ8.7 นั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกสะสมไว้ที่ดีนะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะในรอบเพลงเร็วนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3โรงเรียนขอบคุณมากครับและขอบคุณคณะกรรมการด้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะห้ามพลาดเลยค่ะกับชิงช้าสวรรค์นะคะแชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบเพลงเร็วก็พบกับพวกเราได้ใหม่นะคะวันเสาร์4โมงครึ่งทางมนาทีวีวันนี้สวัสดีค่ะ